วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะดูข่าวกันต่อที่ต้องหยิบข่าวนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นภัยนะฮะสำหรับคนที่ไม่ว่าจะไปเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืนคนที่ดื่มเหล้าหรือแม้กระทั่งคนที่ทำอาชีพอย่างสามสาวท่านเนี่ยเขาเป็น PR สาวนี่หมายความว่าบางทีก็ต้องรับแขกเนาะดูแลลูกค้าไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับการขายตรงขายตัวนะเช่นไปนั่งดื่มด้วยอาจจะเป็นสาวสวย PR ร้านเป็น PR แบบแนะนำคอยแนะนำบางคนลูกค้าบอกว่าต้องมานั่งข้างๆหน่อยเหนียวไหมพี่นุ้ยครับให้ผมตัวพี่ปอนไหมพี่เหมือนเราจะไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจเท่าไหร่พี่ปอนจะเข้าใจเหรอฮะผู้ชมจะบอกว่ามันต้องระมัดระวังจริงๆเพราะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่จังหวัดอุดรนะฮะพี่อาสาเขาเชื่อว่าเขาถูกวางยาในแก้วเครื่องดื่มของเขาจนทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายเขาผู้ชมมีคนถ่ายคลิปไว้แล้วถ้าดูจากคลิปคุณจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากจริงๆดูคลิปครับเนี่ยคุณผู้ชมคือคนที่มีอาการหนักคือคนที่ถูกอุ้มอยู่นะที่นอนหงายอยู่นะแต่คนที่เขากอดเขาโวยวายเพราะเขามีอาการเหมือนกันแต่เขากลัวว่าเพื่อนเขาจะเป็นอะไรถามว่ามีอาการอะไรบ้างคือหายใจเต้นแรงคลุ้มคลั่งร้องไม่ได้สติหายใจแทบไม่ออกร้อนวูบวาบนะฮะคือมันควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะมันทรมานเหมือนโดนยาเหมือนโดนอะไรบางอย่างนะครับเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมีคลิปนี้คุณผู้ชมคืออย่างนี้ฮะเพื่อน PR อีก2คนที่ไปด้วยเนี่ยเล่าว่าพวกเธอเนี่ยทำอาชีพเป็น PR ของร้านเหล้าร้านดื่มเวลามีลูกค้ามาเนี่ยบางทีลูกค้าก็จะเรียกมานั่งดื่มด้วยช่วยชงเหล้าให้หน่อยช่วยบริการอ่ะว่าแหละร้านมีดิ้งว่างั้นอะไรอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะของลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าอยากหยอกล้อกับ PR หรือคนที่มานั่งดื่มเขาก็จะมีแบบว่าอ่ะชงเหล้ามาแล้วก็พันดื่มหน่อยดื่มหน่อยถ้าหมดแก้วเอาเงินไปเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยพันแบงค์พันไว้ก็เหมือนเป็นทิปเหมือนให้ทิปมาดื่มช็อตดื่มเป็นแก้วอะไรก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้ครับผู้เสียหายเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็เลยไปติดต่อร้องเรียนไปยังนายพานุมาตรนายพานุมาตรเนี่ยคือเฮียเปียกเป็นเจ้าของเพจที่ชื่อว่าเฮียเปียกช่วยด้วยกับทนายโนบิเพื่อจะเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีนะครับเพราะว่าเธอเชื่อว่าอาการที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมาจากการที่ถูกวางยาวางยายังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาประมาณ2ทุ่มครึ่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอุดรธานีนะครับมีลูกค้า4คนเป็นผู้ชายคนนึงเป็นลูกค้าเก่าอีก3คนเนี่ยเพิ่งมาจากกรุงเทพเขาก็เปิดโต๊ะแล้วก็เรียก3คนเนี้ย PR 3คนมานั่งดูแลนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมระหว่างที่นั่งดิ้งไปเซอร์วิสให้บริการไปก็มีการเอาแก้วเหล้ามาพันแบงค์ให้ดื่มให้ดื่มทีนี้เนี่ยเขาเห็นว่ามีการแบบเหมือนหยอกล้อเล่นน่ะลูกค้าบางคนเอาเหมือนกับผงสีขาวๆนะฮะเป็นน้ำขาวๆจากขวดเล็กๆมาทาตรงขอบแก้วเขาอ้างว่าเนี่ยนะกินแล้วมันจะทำให้ไม่เมาไม่แห้งประมาณว่าเป็นพอพี่มาจากกรุงเทพเหมือนมีของพิเศษมาที่กรุงเทพเขาฮิตกันน้องคนนี้สำเนียงแปลกๆนะขออภัยคือน้อง PR เนี่ยเธอก็บอกว่ามันไม่น่าไว้ใจอ่ะ คือถึงจะอ้างว่าดื่มแล้วถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะไม่เป็นไรไม่ได้มันจะไม่แห้งนะต้องระวังตัวแหละผมก็ไม่กล้าดื่มเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ำดีฉลาดนะจริงๆเขาดูแลตัวเองนะแล้วยังไงต่อแต่ตอนกลับมาหยิบแก้วดื่มทำไมไม่เปลี่ยนแก้วล่ะเธอไม่ได้สังเกตพี่ว่าไอ้แก้วที่ดื่มเข้าไปมันเป็นแก้วใหม่แก้วเก่าหรือว่ามีใครเอาอะไรมาใส่ไหมก็สถานบันเทิงมันก็คงมืดๆอ่ะเป็นไปได้แต่รู้แต่ว่าพอดื่มไปปุ๊บแป๊บเดียวเลยฮะมึนมันวูบวาบหัวใจเต้นแรงมันร้อนมากแล้วก็ลงไปนอนกับพื้นเลยไม่เธอบอกว่าลูกค้าเนี่ยพี่หนุ้ยแล้วทำไงพออยากรู้ว่าปฏิกิริยาลูกค้าลงไปนอนกับพื้นปั๊บลูกค้าเช็คบินออกจากร้านไปเลยอ้าวเฮ้ยลูกผู้ชายทำไมหนีเนี่ยไปเลยฮะไม่บอกเขาซะหน่อยว่ามันคืออะไรเขาจะได้ไปรักษาถูกซึ่งตามคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตว่าพีอาร์ทั้ง3คนเนี่ยมีอาการนะฮะแต่ว่าคนที่หนักสุดเนี่ยเป็นคนนี้คนที่อายุ23ปีเป็นไปได้ว่าเพราะมีโรคประจำตัวคือหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยดูอาเจียนเลยอ่ะฟังเสียงของผู้เสียหายกันครับพี่เขาไปดูดบุหรี่แล้วเข้ามาพี่เขาก็เลยเทแล้วหนูพี่อะไรอ่ะพี่เขาเลยบอกว่าถ้ากินแล้วมันจะทำให้เราไม่เมาบอกว่านั่นหนูไม่กินนะแล้วพี่เขาบอกว่าเอาโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแก้วให้แต่ไม่รู้ว่าพี่เขาเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วหนูก็ไปเข้าห้องน้ำพอมากินนั่งอีกสักพักก็เริ่มแบบไม่รู้ตัวแล้วรู้ตัวอีกทีก็คือไปโรงพยาบาลแล้วบอกว่านั่นหนูไม่กินนะ
ไปอันตรายอ่ะน่ากลัวนะฟังจากเรื่องเล่าแบบนี้แล้วไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพ PR นะคนเที่ยวในร้านคืนอะไรแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้อย่างที่บอกไปนะสามสาวเขาไปให้เฮียเปี๊ยกเจ้าของเพจให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเฮียเปี๊ยกก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาลไปรักษาตัวก่อนเสร็จแล้วก็จะไปแจ้งความไปที่สภ.เมืองอุดรธานีนะครับคุณหมอในเบื้องต้นบอกว่ามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำตอนนี้ก็เลยให้พักฟื้นไว้ก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวรอตรวจเลือดถ้าผลออกมา มีสารอะไรใดๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ฮะเฮียเปี๊ยกเขาก็บอกว่าให้ทางร้านเนี่ยเก็บกล้องวงจรปิดทุกตัวไว้ก่อนเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเฮียเปี๊ยกว่ายังไงอีกบ้างฟังดูครับนำส่งโรงพยาบาลไปที่ห้องฉุกเฉินนะทางแพทย์ทางห้องฉุกเฉินแจ้งว่าน้องเนี่ยมีอาการน้ำตาลต่ำมากนะฮะมีอาการขาดน้ำตาลต่ำมากก็เลยฉีดยาแล้วก็รักษาตามอาการก่อนวันต่อไปเนี่ยผมก็ประสานให้น้องทั้ง3คนเนี่ยไปตรวจเลือดที่แล็บที่แล็บอุดรตรวจเลือดหาสารเสพติดหรือหาสารแปลกปลอมนะฮะในร่างกายซึ่งทางแล็บเนี่ยแจ้งว่าน่าจะใช้เวลารู้ผลเนี่ยประมาณ10ถึง14วันถึงจะรู้ผลต้องรอเวลาแหละ10ถึง14วันนะฮะแต่ก่อนที่จะรู้ผลเนี่ยทางตำรวจรับทราบข้อมูลแล้วนะฮะต้องรวบตัวไว้ก่อนนะรอเรียกผู้ต้องสงสัย4คนเนี้ยมาให้ปากคำก็รอหลักฐานชัดเจนใช่ไม่ได้มันอันตรายแล้วถ้าเกิดไปถึงแก่ชีวิตเขาแพ้อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยถูกไหมก็เนี่ยเจตนามันไม่ดีแล้วแหละถ้าเกิดจะใส่อะไรลงไปไม่ได้เลยแพ้คนอื่นนะฮะก็ต้องรอครับว่าสุดท้ายแล้วผลเนี่ยในเลือดมันจะมีสารเสพติดหรือมีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้น่าเห็นใจนะน้องเขาก็ทำงานอาชีพสุจริตเนาะแต่ต้องมาเจอลูกค้าที่แบบว่านิสัยแบบเนี้ย